สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับนาโอกับสีมาเราเรื่องเป็นอย่างประเทศไทยนะครับพ่อค้าแม่ค้าทางไทยถึงบ่รับเงินของเพื่อนบ้านนะครับของฟังลาวเนาะเพราะว่าแล้วเป็นอย่างพ่อค้าแม่ค้าของเพื่อนบ้านนะครับต่างประเทศหรือว่าประเทศลาวสิถึงรับเงินบาทของไทยนะครับการนาโอกับสีมาเราเรื่องตามที่นาโอรู้มานะครับก็คือเศรษฐกิจของประเทศไทยนี่มันจะมีความมั่นคงนะครับความมั่นคงกว่าของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราอีกอย่างหนึ่งคือพ่อค้าแม่ค้าทางประเทศเพื่อนบ้านนี่เขาจะรับเงินบาทของไทยเพราะว่าประเทศไทยนี่มันมีเศรษฐกิจที่มั่นคงนะครับก็น่าเชื่อถือนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือเงินบาทของไทยนี่มันสิมีค่ามากนะครับกว่าเงินกีบทางประเทศลาวนะครับคืออัตราเงินทางประเทศลาวเนี่ยมันจะมีความผันผวนอยู่ตลอดนะครับมันจะมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาประเทศไทยพ่อค้าแม่ค้าทางประเทศไทยก็เลยบ่รับเงินกีบของฝั่งประเทศลาวนะครับถ้าสมมุติว่าคนลาวนะครับเดินทางมาที่ประเทศไทยจังซี่เขาสิเอาเงินกีบนํามาซื้อทางพ่อค้าแม่ค้าของฝั่งไทยจังซี่กับพ่อค้าแม่ค้าฝั่งไทยก็สิบ่รับนะครับเงินกีบของฝั่งลาวเนาะแต่กลับกันก็คือสมมุติว่าประเทศไทยเอาเงินบาทนะครับข้ามไปทางประเทศเพื่อนบ้านเนาะประเทศลาวจังซี่ก็สามารถที่จะไปจับจ่ายซื้อของใดนะครับที่ประเทศลาวเนาะครับก็สามารถซื้อได้เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าทางประเทศลาวนี่ก็ให้ความมั่นใจนะครับในเงินบาทของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจประเทศไทยนี่มันก็มีความมั่นคงนะครับแล้วอย่างอัตราเงินก็บ่มีความผันผวนนะครับของประเทศไทยบ่มีความผันผวนเนาะก็เป็นที่มาของการที่ว่าประเทศไทยเป็นหยังคือบ่รับเงินเก็บของเพื่อนบ้านที่สิมาซื้อของในประเทศไทยนะครับก็สิรับเป็นเงินบาทเนาะก็จังซั่นก็มีความหมายแบบนี้นะครับตามที่นาโอมารู้มาเนาะกับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับผิดพลาดประการใดนาโอก็ขออภัยเนาะตามที่นาโอรู้มากก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับให้นาโอในเด้อครับก็นาโอคลิปนี้ก็สิมีเรื่องเล่าอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับนาโอทั่วชีวิตนักเดินทางนะครับได้ไหมในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ